คำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเนื้อหาภายในของเรื่องทั้งหมดใครที่ไม่อยากโดนสปอยแนะนำว่าอย่าเปิดดูนะครับและถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดกับผมก็ต้องขออภัยมาในทีด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่อง Last Noche กันอีกแล้วนะฮะในวันนี้เนี่ยผมเราจะมาเจาะลึกตัวละครที่มีชื่อว่าตารากันลุยเซนเบิร์นนะครับผมก็เป็นเอสปาด้าหมายเลข2นะผมบอกเลยนะครับว่าพี่แกเนี่ยเป็นถึงราชาแห่งฮูเฮกุมุนโดเลยนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ประวัตินะครับผมของตารากันนะฮะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันนะครับและก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเพื่อจะให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมโอเคกันถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยบารากันลูยเซนเบิร์นนะครับผมหรือว่าชื่อเต็มๆนะฮะเซกุนด้าเอสปาด้าบารากันลูยเซนเบิร์นนะครับก็เป็นเอสปาด้านะครับผมที่ได้รับหมายเลข2มาจากท่านไอเซนนะฮะโดยบารากันเนี่ยผมมีนิสัยแบบเคร่งขรึมนะฮะชอบอยู่เงียบๆนะครับแล้วก็ชอบให้คนเนี่ยมายกย่องเขานะฮะเหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยเป็นราชานะครับจึงไม่แปลกนะครับผมที่บารากันเนี่ยมีฟาเชียนตั้งเยอะเลยนะฮะโดยฟาเชียนของบารากันเนี่ยผมมีทั้งหมด6ตนนะครับโดยตัวแรกนั้นผมมีชื่อว่าโชเนงคลาวนะฮะตัวที่2เนี่ยผมมีชื่อว่าชาร์ลเต้คูฮอร์นะครับตัวที่3นะครับผมมีชื่อว่าอาบิรามะเรดเดอร์นะฮะและตัวที่4เนี่ยผมมีชื่อว่าฟินดอร์คาเรียสนะครับส่วนตัวที่5เนี่ยผมมีชื่อว่ากิโอเวก้านะฮะและตัวสุดท้ายเนี่ยผมมีชื่อว่านิรุคพาเลดูกูนะฮะอลังคารทั้ง6ตนนี้เนี่ยผมล้วนเป็นฟาเชียนของบารากันนะครับและเรามาดูอดีตของบารากันกันบ้างนะครับเดิมทีเนี่ยผมก่อนที่บารากันเนี่ยจะเป็นเอสปาด้านะฮะเขาได้เป็นราชาแห่งฮูเฮกูมุนโดมาก่อนนะครับแล้วก็คอยปกครองเหล่าอชุกัสนะครับแล้วก็เหล่าเมนอสนะครับรวมไปถึงเหล่าฮอนโลทั่วไปด้วยนะครับผมในฮูเฮกูมุนโดตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าบารากันเนี่ยใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งราชาได้นะครับผมแต่ว่ามีอยู่มาวันนึงครับในตอนที่ไอเซนโทเซนแล้วก็ยินเนี่ยผมได้เดินทางมาที่ฮูเฮกูมุนโดครั้งแรกนะครับพวกไอเซนเนี่ยก็ได้เข้ามาที่ราโนเช่นะครับผมแล้วก็ได้พบกับบารากันผู้ซึ่งเป็นราชาของปราสาทนี้นะครับซึ่งมาถึงเนี่ยไอเซนก็ได้โชว์ดาบของเขาในผมเกี่ยวกับฟูเกสึให้บารากันดูเลยนะครับจากนั้นไอเซนยังได้ถามบารากันอีกนะครับผมว่าไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยไปยังจุดที่อยู่สูงกว่านี้เหรอซึ่งในตอนนั้นบารากันก็ทำหน้างงนะว่าอยู่ดีๆไอเซนก็มาพูดเรื่องอะไรนะครับซึ่งไอเซนยังได้บอกนะว่าถ้าเกิดบารากันมาร่วมด้วยเนี่ยเขาจะช่วยให้บารากันนั้นผมไปยังจุดที่อยู่สูงกว่าตอนนี้นะฮะแต่ว่าบารากันเนี่ยไม่ยอมรับนะฮะเพราะเขาคิดว่าพลังของตัวเขาเองในตอนนี้นะครับมากมายมหาศาลอยู่แล้วนะผมจะไม่มีพลังไหนแล้วยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังของบารากันเองแล้วนะครับเขาเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นราชานะผมก็จะไม่ทำตามคำสั่งของใครทั้งนั้นนะฮะและจากนั้นบารากันนั้นผมก็เข้าไปฟาดยินโทเซนแล้วก็ไอเซนนะครับร่างของทั้ง3คนนั้นเนี่ยแหลกสลายไปเลยนะครับผมแต่ปรากฏว่าไอเซนเนี่ยยังไม่ตายนะครับไอเซนเนี่ยได้ฟันไปสุดแรงที่บารากันเลยนะผมแต่เหมือนจะเป็นการฟันขู่เฉยๆนะฮะและจากนั้นมงกุฎของบารากันเนี่ยก็ถูกผ่าเป็น2ซีกเลยนะครับซึ่งบารากันก็ได้ถามไอเซนนะผมว่าเขาเนี่ยเห็นไอเซนตายต่อหน้าต่อตาแล้วนะครับไม่น่าจะมีชีวิตอยู่แล้วนะครับผมและไอเซนก็ได้บอกนะผมว่าเนี่ยเป็นความสามารถของดาบความเป็นยาของเขาที่มีชื่อว่าเคียวกะดูเกสึนะครับมีพลังในการสะกดจิตแบบสมบูรณ์นะครับผมและจากนั้นไอเซนก็ใช้พลังนี้อีกครั้งนะฮะสามารถกำจัดกองทัพฮอนโลของบารากันได้หมดเลยนะครับและจากนั้นบารากันก็เหมือนต้องยอมจำนนนะครับและในที่สุดเขาก็ต้องยอมเข้าร่วมพรรคพวกกับไอเซนนะครับผมซึ่งหลังจากเหตุการณ์วันนี้นะผมบารากันก็ได้สาบานเลยนะครับว่าคนเดียวที่เขาต้องล้างแค้นให้ได้ก็คือไอเซนโซตุเกะนะครับผมที่มายึดตำแหน่งราชาแล้วก็บัลลังก์ของเขาไปนะฮะและต่อมานะผมในตอนที่ไอเซนนะผมคิดจะบุกเมืองคาราคุระนะครับในตอนนั้นนะครับผมบารากันนะผมก็ได้เข้าร่วมการต่อสู้นี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังหลักสำคัญให้กับไอเซนเลยนะครับผมซึ่งในตอนที่พวกไอเซนมาถึงเนี่ยหัวหน้าหน่วยที่1นะครับผมยามามาโตะเกริวไซนะครับก็ได้ใช้เปลวเพลิงจากริวจินจักรนะผมขังไอเซนไว้ในเปลวเพลิงนั้นนะฮะเพื่อจะทำให้ไอเซนและยินแล้วก็โทเซนเนี่ยผมไม่สามารถออกมาร่วมต่อสู้ได้นะครับในตอนนั้นบารากันนะผมจึงแต่งตั้งให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้นำแทนนะฮะแล้วก็จะคอยสั่งการพวกลูกน้องแทนไอเซนนะครับผมบารากันเนี่ยได้สั่งให้ฟาเชียนทั้ง4ตนเนี่ยผมไปทำลายเสาที่อยู่รอบเมืองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสามารถทำลายได้เนี่ยเมืองคาราคุระของจริงที่อยู่ที่โซโฟเฟตี้ก็จะกลับมานะครับผมโดยอารันคาที่ถูกส่งไปนะผมก็มีฟินดอร์คาเรียสนะฮะชอร์เต้คูฮอร์นะครับแล้วก็อาบีรามาเรดเดอร์นะครับผมและตัวสุดท้ายมีชื่อว่าโชเนงคลาวนะครับซึ่งอาราคาทั้ง4ตนนี้เนี่ยผมก็ได้เข้าต่อสู้กับเหล่ายมทูตที่มาคอยเฝ้าเสานะฮะแต่ปรากฏว่าอาราคาทั้ง4ตนนี้เนี่ยพ่ายแพ้ยับเยินเลยนะครับโดนฝั่งยมทูตเนี่ยเก็บซะหมดเลยนะครับผมซึ่งนั่นก็ทำให้บารากันเนี่ยหัวเสียอย่างมากเลยนะฮะและจากนั้นฟาเชียน2ตัวที่เหลือนะครับที่มีชื่อว่ากิโอเวก้านะครับกับพาราดูกูเนี่ยผมก็ขอโอกาสกับบารากันนะฮะเขาได้บอกนะผมว่าเขาเนี่ยจะกำจัดยมทูตให้เองนะครับซึ่งในตอนนั้นบารากันก็อนุญาตนะครับผมและบารากันยังได้บอกนะโหถ้าเกิดพ่ายแพ้นะก็อย่ากลับมาให้เขาเห็นหน้านะครับและฟาเชียนทั้ง2ตนนี้เนี่ยผมก็ได้เข้าต่อสู้กับฟูโฟงนะฮะแล้วก็รองหัวหน้าหน่วยโอมาเอดานะครับ
ปรากฏว่าฟาเชียทั้ง2ตนนี้นะผมก็ได้แพ้ให้กับซุยฟงแล้วก็โอไมเดดาอยู่ดีนะฮะซึ่งในตอนนั้นบาราการก็หัวเสียจนไม่รู้จะหัวเสียยังไงแล้วนะครับเขาจึงต้องลุกมาต่อสู้กับซุยฟงเองนะครับผมบาราการเนี่ยได้หยิบอาวุธที่มีลักษณะคล้ายขวานนะผมออกมาต่อสู้กับซุยฟงเลยนะครับซึ่งซุยฟงนั้นผมก็ได้ใช้ความเร็วของตัวเองแบบเต็มสปีดเลยนะครับเข้าโจมตีบาราการนะครับผมปรากฏว่าความเร็วของซุยฟงระดับขนาดนี้นะฮะแต่กลับโจมตีบาราการไม่โดนเลยนะครับบาราการเนี่ยสามารถหลบได้หมดเลยนะครับผมซึ่งในตอนนั้นโอมาเอดาก็ตกใจนะฮะว่าความเร็วของซุยฟงระดับนี้นะผมไม่น่าจะมีใครหลบได้นะครับซึ่งซุยฟงเนี่ยในตอนนั้นเหมือนจะรู้แล้วนะฮะว่าการโจมตีของตัวเขาเองนะครับถูกทำให้ช้าลงก่อนที่จะถึงตัวบาราการนะครับผมนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้บาราการเนี่ยหลบลูกเตะเขาได้หมดเลยนะฮะและจากนั้นบาราการนะครับผมก็เริ่มโจมตีสวนกลับซุยฟงบ้างนะครับโดยการโจมตีของบาราการนะผมแค่เขาเนี่ยไปสัมผัสถูกตัวกับซุยฟงนะฮะตัวของซุยฟงส่วนที่โดนสัมผัสเนี่ยในส่วนนั้นนะผมกระดูกก็จะหักทันทีเลยนะครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นพลังที่อันตรายอย่างมากเลยนะครับผมซุยฟงก็โดนเล่นงานตรงจุดนี้ไปเต็มๆเลยนะครับและต่อมานะครับบาราการก็คิดจะเอาจริงแล้วนะผมเขาได้ปลดปล่อยดาบนะครับเป็นร่างรีเซเลเชียนนะผมแล้วก็ต่อสู้กับซุยฟงแล้วก็โอไมดาเลยนะครับซึ่งพอปลดปล่อยออกมาเนี่ยพลังของบาราการเนี่ยสุดยอดมากเลยนะครับเขาสามารถปล่อยคลื่นพลังนะผมแล้วถ้าเกิดคลื่นพลังเนี่ยไปสัมผัสโดนอะไรนะฮะไอสิ่งที่โดนนั่นนะครับผมจะเปื่อยสลายทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเนี่ยอะไรที่โดนก็จะเปื่อยสลายหมดเลยนะครับผมซึ่งซุยฟงเนี่ยผมก็โดนคลื่นพลังนี้ไปเต็มๆเลยนะฮะทำให้แขนซ้ายของซุยฟงเนี่ยเปื่อยสลายหรือแตกกระดูกเลยนะครับจากนั้นซุยฟงก็ให้โอมาเอดาเนี่ยผมตัดแขนซ้ายนั้นทิ้งนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตัดทิ้งเนี่ยร่างกายของซุยฟงทั้งร่างกายเนี่ยผมจะเปื่อยสลายไปพร้อมกับแขนซ้ายนั้นนะครับและต่อมานะครับผมซุยฟงก็ไม่มีทางเลือกนะผมเขาก็ต้องใช้บังคายเพื่อเข้าต่อสู้กับบาราการนะฮะแต่เดิมทีนะผมซุยฟงจะไม่ชอบใช้บังคายของตัวเองนะครับเพราะมันขัดต่ออุดมการณ์ของเขานะครับผมแต่เมื่อสู้กับบาราการก็ไม่มีทางเลือกนะผมต้องเอาออกมาใช้จนได้นะฮะจากนั้นซุยฟงเนี่ยผมก็ได้ยิงจากโฮราโคเบนนะครับเข้าไปใส่บาราการเต็มๆเลยนะครับผมซึ่งนั่นก็ทำให้เกิดแรงระเบิดมหาศาลนะครับแล้วก็เกิดควันมากมายเลยนะครับผมซึ่งในตอนนั้นซุยฟงเชื่อว่าสามารถกำจัดบาราการได้แล้วนะฮะและต่อมานะครับในตอนที่วันเดอร์ไวท์นะครับผมอลังคารหน้าใหม่นะครับแล้วก็ตัวแม่ของเมนอสโผล่มาเนี่ยวันเดอร์ไวท์เนี่ยผมก็ได้เป่าลมไปที่บาราการนะครับซึ่งก็ทำให้ควันที่เกิดจากแรงระเบิดของจากโฮโฮไลโคเบนเนี่ยปิวหายไปหมดเลยนะครับผมจากนั้นพวกซุยฟงก็ได้รู้นะครับว่าบาราการเนี่ยยังไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับในตอนนั้นซุยฟงก็ตกใจอย่างมากเลยนะครับผมและต่อมานะครับโชดะฮาจิเงะเนี่ยผมผู้ใช้วิถีมารที่อยู่ในกลุ่มไวท์เซิร์ชนะครับก็ได้อาสามาช่วยซุยฟงนะผมในการจัดการกับบาราการนะครับซึ่งมาถึงเนี่ยโชดะฮาจิเงะก็ไม่ออมมือเลยนะฮะเขานะครับผมได้สร้างวิถีมารนะครับล้อมรอบบาราการไว้นะครับซึ่งในตอนนั้นบาราการก็ขำนะครับผมเพราะบาราการได้บอกนะผมว่าไม่มีวิถีมารไหนนะครับผมจะสามารถผนึกหรือขังเขาได้นะฮะซึ่งโชดะฮาจิเงะก็ได้ตอบกลับนะครับว่าวิถีมารนี้ผมไม่ได้มีไว้ขังหรือไว้ผนึกบาราการนะฮะมีไว้ทำให้บาราการเนี่ยไม่สามารถหลบหลีกจากคู่โฮและคูเบนได้นะครับเพราะว่ารอบแรกในผมในตอนที่ซุยฟงยิงไปเนี่ยในตอนนั้นในผมบาราการได้ปล่อยพลังความชรานะฮะใส่บังคายของซุยฟงครับและตัวเขาเองเนี่ยก็ไปหลบในพื้นที่ปลอดภัยนะครับผมซึ่งวิถีมานี้เนี่ยผมจะทำให้บาราการเนี่ยไม่สามารถหลบได้นะฮะและจากนั้นซุยฟงก็ยิงเต็มแรงเลยนะครับผมซึ่งคราวนี้นะครับจากคู่โฮและคูเบนในผมได้โดนบาราการเต็มๆเลยนะฮะแต่หลังจากโดนไปเนี่ยบาราการก็เหมือนจะยังไม่ยอมตายนะครับบาราการก็ยังใช้พลังของตัวเองนะผมออกมาจากวิถีมารของโชดะฮาจิเงะได้นะครับและหลังจากนั้นนะผมบาราการนะผมก็ทุ่มพลังทั้งหมดนะฮะปล่อยใส่โชดะฮาจิเงะเลยนะครับซึ่งฮาจิเงะเนี่ยผมใช้สภาพพลโลนะครับแล้วก็ใช้วิถีมารในการป้องกันพลังของบาราการนะครับผมแต่ดูเหมือนในท้ายที่สุดแล้วก็จะกันไม่ได้นะฮะแขนขวาของฮาจิเงะเนี่ยโดนพลังของบาราการไปเต็มๆเลยนะครับแต่ดูเหมือนฮาจิเงะเนี่ยจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับผมโดยเขาเนี่ยใช้วิถีมารนะผมตัดแขนขวาของตัวเองที่โดนพลังของบาราการนะฮะแล้วก็เอาแขนขวาที่โดนตัดนั้นนะครับไปใส่ในตัวของบาราการนะครับผมซึ่งเขาให้เหตุผลนะครับว่าถ้าเกิดพลังของบาราการสุดจริงนะฮะร่างกายของบาราการเนี่ยก็ไม่สามารถทนรับได้แน่นอนครับถ้าโดนจากข้างในนะครับและจากนั้นร่างกายของบาราการนะผมก็สลายไปพร้อมกับแขนขวาของฮาจิเงะนะฮะซึ่งนี่ก็เป็นชัยชนะของฮาจิเงะนะผมที่ต้องแลกมาด้วยแขนขวานะครับแต่ว่าก่อนที่บาราการจะตายเนี่ยบาราการเขาได้บอกนะผมว่าเขาเนี่ยต้องแก้แค้นคนคนหนึ่งให้ได้นะครับซึ่งคนคนนั้นก็คือไอเซนนะครับผมจากนั้นบาราการก็เฟี้ยงขวานตัวเองนะผมไปที่ไอเซนนะครับปรากฏว่าขวานเนี่ยยังไม่ถึงตัวไอเซนเลยนะผมขวานนั้นก็ได้แหลกสลายไปก่อนแล้วนะฮะและจากนั้นตัวบาราการก็แหลกสลายตามนะครับนี่ก็เป็นจุดจบของบาราการนะครับผมและต่อไปเรามาดูพลังนะผมแล้วก็ทางไม้ตาต่างๆของบาราการกันนะฮะโดยเรามาเริ่มที่พลังในร่างปกติของบาราการกันก่อนนะครับท่าแรกนะครับผมมีชื่อว่า Time Duration Field นะฮะโดยท่านี้นะผมบาราการเนี่ยจะปล่อยคลื่นพลังออกมาจากรอบๆร่างกายของตัวเองนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้คู่ต่อสู้ที่จะมาโจมตีบาราการโดยตรงเนี่ยการโจมตีจะถูกทำให้ช้าลงนะครับและจากนั้นนะครับผมบาราการก็สามารถหลบหลีกได้นะครับผมหรือสามารถโจมตีสวนกลับไปได้นะฮะซึ่งท่านี้นะผมทำให้การโจมตีของซุยฟงเนี่ยผมไม่สามารถถึงตัวบาราการได้เลยนะครับและนอกจากนี้ซุยฟงยังโดนบาราการเนี่ยโจมตีสวนกลับได้ด้วยนะครับซึ่งนี่ก็ถือเป็นท่าที่สุดยอดมากเลยนะครับผมสำหรับบาราการนะฮะและท่าต่อไป
ไปนะผมมีชื่อว่า age acceleration นะฮะหรือที่แปลว่าการเร่งอายุนะครับโดยท่านี้นะผมเมื่อประการเนี่ยไปสัมผัสถูกสิ่งอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเนี่ยไอสิ่งนั้นนะครับผมจะถูกทำให้เร่งอายุขึ้นนะครับและเมื่อถูกทำให้เร่งอายุขึ้นเนี่ยก็จะถูกทำให้เกิดการเปื่อยสลายนะครับผมซึ่งประการนั้นผมได้ไปสัมผัสที่ตัวซุยฟงนะฮะบริเวณหัวไหล่ถึงแขนนะครับซึ่งการสัมผัสนี้เนี่ยก็ทำให้กระดูกแขนของซุยฟงเนี่ยหักเลยทีเดียวนะครับผมซุยฟงเนี่ยไม่สามารถใช้งานแขนข้างนี้ได้เลยนะครับและนอกจากทักษะด้านพละกำลังแล้วนะครับมาตรการลือเส้นเบิร์นเนี่ยยังมีทักษะในเรื่องของความเร็วด้วยนะครับผมเพราะสามารถควบคุมโซนิกได้อย่างรวดเร็วเลยนะฮะสามารถใช้โซนิกได้ผมเพื่อปรากฏตัวไปอยู่ข้างๆซุยฟงได้เลยนะครับแต่ดูเหมือนความเร็วโซนิกของมาตรการที่ผมจะไม่ปรากฏที่แน่ชัดนะว่าอยู่ระดับไหนนะฮะแต่ก็ถือเป็นความเร็วที่สุดยอดมากเลยนะครับเพราะเขาเนี่ยมีความเร็วเทียบเท่ากับซุยฟงนะครับผมหรืออาจจะมากกว่าก็เป็นได้ด้วยนะฮะและต่อไปเรามาดูอาวุธของมาตรการในด้านนี้กันบ้างนะครับมาตรการนี้ผมใช้อาวุธเป็นขวานขนาดใหญ่นะฮะซึ่งขวานนี้นะผมมีความสามารถในการตัดนะครับเป็นขวานที่คมมากเลยนะผมและสามารถปล่อยคลื่นพลังออกมาได้ด้วยนะฮะซึ่งคลื่นพลังนี้ก็จะตัดทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยนะครับต่อไปเรามาดูสภาพ reselection ของมาตรการกันบ้างนะฮะคำปลดปล่อยของมาตรการนะครับผมจงเปื่อยสลายอารูกันเต้โดยเมื่อปลดปล่อยออกมานะผมรูปลักษณ์ก็จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะทั้งตัวเนี่ยจะมีลักษณะเป็นโครงกระดูกนะครับและใบหน้าของประกันเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นหัวกะโหลกแทนนะครับซึ่งร่างนี้เนี่ยผมมีท่าไม้ตายนะที่มีชื่อว่าเลสปิล่านะฮะหรือที่แปลว่าลมหายใจมรณะนะครับก็จะเป็นคลื่นพลังนะผมที่มีสีดำอมม่วงนะฮะเวลาคลื่นพลังนี้ไปโดนอะไรเนี่ยผมไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะครับทุกอย่างเนี่ยจะถูกเร่งให้เปื่อยสลายนะครับผมและนอกจากนี้เลสปิล่าเนี่ยผมยังมีความเร็วอย่างมากเลยนะฮะแม้แต่ซุยฟงเนี่ยผมที่เป็นหัวหน้าหน่วยรับเนี่ยผมก็ไม่สามารถหลบลมหายใจมรณะนี้ได้นะครับและในร่างนี้เนี่ยผมบารากันก็มีขวานด้วยนะครับซึ่งขวานนี้เนี่ยผมมีชื่อว่ากากาด้านะครับก็เป็นขวานที่มีลักษณะสีดำทมิฬนะฮะซึ่งเพียงแค่บารากันเนี่ยควงขวานนี้นะครับผมคลื่นพลังเลสวิล่าเนี่ยจะออกมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไกปืนนะผมที่ทำให้คลื่นพลังเลสวิล่าเนี่ยถูกปล่อยออกมาด้วยความเร็วมหาศาลเลยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับข้อมูลแล้วก็ประวัติแล้วก็พลังของบารากันนะฮะบอกเลยนะผมว่าลุคภายนอกเนี่ยพี่แกจะดูโหดเข้มขึงนะครับแต่ภายในก็โหดไม่แพ้กันนะผมเป็นคนที่โหดอย่างมากเลยนะฮะและถ้าหากท่านผู้ชมชอบเนี่ยผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เนี่ยเพื่อนใจผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและก่อนจากกันไปเราขอลาไปด้วยคำพูดที่ว่าจงอย่ากลัววันเวลาที่จะล่วงเลยไปแต่จงกลัวที่เราไม่ได้ทำอะไรจนเวลาล่วงเลยไปต่างหากอย่าลืมรักษาตัวกันด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ